เอสวัสดีครับคนระฮัะบก็พบกัสบวัสไลดีคฟรั์บประพจี่แกรมำสวัสดีครับเอครับโอเคครับก็สำหรับประเด็นในวันนี้เนี่ยเราจะมาประเด็นเราจะมาคุยในเรื่องของประเด็นค่อนข้างดราม่าอะไรกันถึงแม้ว่าจะผ่านมาเกือบสัปดาห์แล้วเหมือนกันนะนะครับแต่ก็ยังเป็นประเด็นที่อยากจะมาคุยกันอยู่ดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องแพลตฟอร์มอาบาคาดาบ้านะครับแล้วก็จะมีวันเดอร์แลนด์ด้วยนะคือวันนี้ต้องบอกว่าตัวละครเยอะนิดนึงนะแล้วก็เป็นตัวละครที่แบบเหมือนซ้ำกันไปซ้ำกันมาด้วยครับนะครับแล้วก็มีการแล้วก็มีการลาก UST ของลูน่าเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับครับโอ้เป็นดราม่าที่มีปาร์ตี้แบบเยอะมากทีเดียวแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะพ่วงไปเรื่องของคริปโตคาร์ด้วยนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะโอเคทางเซอร์ติกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ลักพูแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ประสบปัญหาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับโอเคก็เดี๋ยวระหว่างที่รอเนี่ยครับเดี๋ยวที่พี่จะขอไปแชร์ตามกลุ่มต่างๆนะก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปรีวก่อนจะไปรีวิวนิดนึงแล้วกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยทีนี้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของเหรียญ UST นะแล้วก็อังเคอร์แล้วก็ลูน่าด้วยอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยในทั่วฐานที่แบบเราก็ค่อนข้างจะชอบแบบเชนนี้ด้วยกันเนี่ยนะก็และอยากให้เอลองวิเคราะห์หน่อยว่าแบบนี้เนี่ยมันยังลงทุนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่แบบพี่ไปแชร์ตามกลุ่มต่างๆนะครับก็ถามว่าลงทุนได้ไหมนะครับจริงๆตัว UST ที่หลุดเป๊กเนาะวันนั้นหลุดเป๊กเหมือนกันเป็น 0.99 หลุดไปถึง 0.98 กว่าๆเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับพวก USDT ก็แต่แบบเดียวนะครับตัวที่จะหนักกว่า UST อะครับเป็นตัว MIM MIM ซึ่งจะเป็นสาเหตุมากกว่าซึ่งเดี๋ยววันนี้เราคุยกันแหละว่าไอ้ตัวอาคาดาบ้าอาบาคาดาบ้าเนี่ยเป็นต้นเหตุยังไงนะครับมันเป็นเหมือนกู้ยืมเหรียญแล้วทำเป็นเลเวอเรจที่เยอะเกินไปซึ่งทำให้ส่งผลต่อ UST ด้วยครับพอตัวเหรียญมิมหลุดเป๊กออกมานะครับครับนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็มีเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวขอแชร์ตามกลุ่มต่างๆนิดนึงนะครับแชร์นิดนึงแล้วระหว่างที่รอนะครับครับวันนี้ก็คือหลักๆก็ตามก็คือจู่โหไว้ก็ว่าวิกฤตซับไพรม์นะครับเดี๋ยวจะมาเล่ามาจะมาอธิบายให้ฟังนะครับก็ผมเกริ่นก่อนก็ได้นะครับไอตัวแพลตฟอร์มอาคาบาดาบ้านะอันนี้ครับชื่อยากเหลือเกินชื่อยากมากอาคาบาดาบ้าก็แพลตฟอร์มเนี้ยครับเขาให้คนเอาเหรียญไปค้ำไปฝากไปค้ำไว้แล้วไปฝากและกู้อีกเหรียญหนึ่งมาได้โดยแต่ว่าคือแล้วมันจะมีเหรียญอันนึงคือเขาให้เอา UST ไปค้ำไปได้ซึ่งถ้าที่คนส่วนใหญ่เล่นกันเยอะคือเอา UST ไปค้ำไว้และกู้เป็นเหรียญ stablecoin ของเขาชื่อว่าเหรียญ MIM ซึ่งเป๊กกับ1ดอลลาร์พอดีพอเอา UST ไปค้ำใช่ไหมครับแล้วก็กู้เหรียญ MIM มาโดยที่ได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วเกิดการที่ว่าเอา MIM เนี้ยไปแปลงเป็น UST แล้วมาฝากซ้ำไปอีกเบิ้ลแบบเนี้ยไปเรื่อยๆก็เลเวลเลทไปโอ้โหได้เปอร์เซ็นต์ไปเยอะนะครับถ้าเล่นแบบเนี้ยแต่ความเสี่ยงของแบบเนี้ยคือถ้าเหรียญ MIM หลุดเป๊กเมื่อไหร่จะทำให้ MIM หรือ UST นะครับมันจะทำให้ไอ้เรียกว่าอะไร liquidate เลยครับซึ่งวันนั้นอ่ะผมว่ามีคนโดน liquidate ค่อนข้างเยอะเหมือนกันพอเหรียญ MIM กับ UST หลุดเป๊กไปนั่นจริงนะก็เดี๋ยวก่อนอื่นโอเคตอนนี้ก็แชร์ตามกลุ่มแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมารีวิวเหตุการณ์สั้นๆแล้วกันนะครับว่ามันคือจะบอกว่าเรื่องราวมันเยอะมากแล้วแบบตัวละครมันซับซ้อนมากก็เลยขออนุญาตสรุปแบบง่ายๆฟังแล้วกันนะครับก็ตัวละครแรกเนี่ยคุณไอ้เจ้าซิฟูเนี่ยนะครับครับนะครับเจ้าซิฟูเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นตำแหน่งเขาเป็น Treasury Manager นะครับก็ของ Wonderland นะครับแล้ว Wonderland เนี่ยนะครับ Wonderland กับ Abracadabra เนี่ยนะครับมีเจ้าของคนเดียวกันเขาชื่อคุณแดเนียลนะครับครับแล้วก็ไอ้เจ้าวันเดอร์แลนด์เนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นดี
มันเป็นแพลตฟอร์มที่เอาจริงคือเหมือนไปก๊อปปี้ไอ้ Olympus Down มาเลยอ่ะนะครับไปฟอกมาอะไรอย่างนั้นนะนะครับอืมก็คือเหมือนก็ว่ามันเอามามีการแบบออกเหมือนกับออกพันธบัตรอ่ะมาแก้ปัญหาเรื่องของสภาพคล่องใน DeFi อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเจ้าซิฟูเนี่ยประวัติเขามีประวัติแบบโกงมาก่อนนะคือจริงๆในคอมมูนิตี้เนี่ยมีการสกิดบอกเจ้าเดนเนียลนะว่าเฮ้ยจากคนนี้เนี่ยประวัติมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยแต่เพก็เขาก็เหมือนไม่ได้คิดอะไรนะไม่คิดว่าจะแบบจะมีอะไรซ้ำสองอีกอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เนี่ยพอช่วงที่ตลาดมันลงแรงๆเนี่ยนะโอเคมันก็การค้ำประกันเงินกู้เนี่ยที่มันเกิดในวันโนแลนด์เนี่ยนะทีนี้เหมือนกับว่าไอ้ส่วนที่ไม่ใช่สเตเบิลคอยน์แล้วกันเป็นเหรียญที่แบบมันราคามันลงหมดใช่ไหมช่วงที่ตลาดมันลงใช่ไหมครับอืมทีนี้พอมันไปต่ำกว่าเกณฑ์ของการค้ำประกันเงินกู้แล้วนะทีนี้เนี่ยมันจะจริงๆแล้วว่ามันจะต้องมีการนำเอาเงินคงคลังแล้วกันนะเอามาค้ำราคาไว้แต่ทีนี้เจ้าซีฟูเนี่ยเขาไม่ได้ทำนะราคามันก็เลยไอ้ราคามันเลยเกิดความผันผวนแล้วก็เกิดอาการหลุดเป๊กก็แหละนะที่ตอนจากเดิมที่เหรียญมิมเนี่ยจริงๆมันมีเหรียญไทม์ด้วยนะอะไรเงี้ยมันหลุดไอ้1:1ของกับดอลลาร์ไปคนเลยโดนลิควิดเดทไปเยอะมากอืมนะทีนี้คนก็ครับนะอืมแล้วตอนนี้ก็ยังหลุดอยู่นะครับมิมเหรียญมิมยังกลับมาไม่ได้เลยใช่ยังกลับมาไม่ได้เลยกับนะแต่ผมให้แยก2เหรียญกันนะครับอย่าง UST ตอนนี้กลับมาละกลับมาได้แล้วแต่ว่ามิมยังกลับมาไม่ได้นะครับถ้าดูชาร์ตเทียบกับ USDT USDC นะครับนะครับแล้วก็คนในตลาดเนี่ยเขาก็ไปเทขายเหรียญมิมเหรียญไทม์สเปลก็โดนนะสเปลที่มันเป็นโกลเด้นโทเค็นของอาบาคาราบาก็โดนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันเลยลามไปถึง UST ด้วยนะเพราะว่าช่วงตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเหรียญ UST เนี่ยของ Terra Chain Luna เนี่ยนะเขาก็ไปมีเอี่ยวในอาบาคาราบาด้วยนะก็คือสามารถจะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของการไปวางคำไว้ได้ไปวางคำได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลย UST เลยโดนหางเลขไปด้วยเลยจากที่แบบเราเคยคุยกันในคลิปก่อนว่าขนาดตลาดลงแรงๆอ่ะ UST ยังไม่หลุดเป๊กเลยมันรอบนี้โดนไปเรียบร้อยหลุดเหมือนรอบก่อนครับใช่หลุดแต่ก็ถือว่าน้อยผมในมุมผมมอง UST หลุดไม่เยอะนะครับหลุดแป๊บเดียวไม่เยอะด้วยถ้าเทียบกับมิมแต่ความเสี่ยง UST จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นแพลตฟอร์มอังเคอร์ครับพี่แก๊ปใช่ใช่อังเคอร์เนี่ยคืออังเคอร์เนี่ยมันคือตัวเอกของเทอร์ราเชนเลยแหละนะใช่เขาเหมือนรับประกันว่าถ้ามาฝากอังเคอร์โดยใช้เซเบอร์คอย1ดอลลาร์จะได้ประมาณ 19-20% ตัวเนี้ยแล้วคำถามคืออังเคอร์เขาแจกเหรียญให้สำหรับผู้ปล่อยกู้ผู้ปล่อยกู้จะเป็นคนจ่ายดอกเบี้ย 20% ใช่ไหมครับแล้วได้รับเป็นเหรียญอังเคอร์แทนซึ่งเดิมก่อนที่ตลาดลงอะครับเหรียญอังเคอร์ก็จะมีมูลค่าพอที่จะทำได้ 20% แต่พอหลังที่จากช่วงตลาดทิ้งๆลงมาทุกเหรียญลงหมดเลยก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องแจกอังเคอร์เยอะขึ้นเพื่อให้ได้ประมาณมากกว่า 20% อะไรเงี้ยครับใช่แล้วตอนนี้ทุนสำรองในการแจกเหรียญ Governance Token ของอังเคอร์เองก็มีการคาดการณ์ว่าจะหมดเมื่อไหร่ประมาณนี้ครับเลยมีข่าวลือกระพือปีกมาก่อนที่จะหลุดเป๊กมาช่วงนั้นนั่นนะแล้วก็คุณเนี่ยนะคุณที่เป็นCEO ของ Terra Chain น่ะเขาก็ออกมาทวีตนะว่าอ๋อไม่ต้องกลัวเงินทองพักคังเรามีพอเชื่อได้ไหมเนี่ยในทวีตไม่รู้ไปที่เขาเปิดบทในทวีตนะครับว่าจะให้เติมเท่าไหร่กี่ล้านเหรียญเพื่อเอามาสนับสนุนอังเคอร์ให้ได้ 20% คนก็โหวตตัวแม็กซ์สุดนะครับเท่าไหร่ผมจำไม่ได้30ล้านหรือ300ล้านไม่รู้ครับไม่จำไม่ได้เหมือนกันคนโหวตอันล่างสุดเลยก็สำหรับความเสี่ยง UST ผมว่าเดี๋ยวรอดูอังเคอร์ก่อนก็ได้ครับว่ายืนระยะได้ไหมนั่นน่ะสิแต่ส่วนตัวพี่มองว่าการที่แกออกมาทวีตแบบนั้นนะมันไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นนะเอาจริงคือมันยิ่งแบบยิ่งไม่ค่อยเชื่อมั่นเลยนะคือที่เราคุยกันก่อนเข้าไลฟ์เนี่ยครับว่าเอกับพี่คือส่วนตัวก็จะมองว่า government token อะไรก็ตามแต่เนี่ยที่มันซัพพลาย unlimited แบบเนี้ย
มันไม่ครับดูท่าจะไม่ยั่งยืนแล้วใช่ในอนาคตจะเริ่มอยู่ยากแล้วครับเพราะมันเป็นเหรียญของของเหมือนเจ้าของทำเองเจ้าของทำเองแล้วไม่มีจำปริมาณไม่จำกัดไม่เหมือนพวกบิตคอยหรืออะไรนะครับใช่อันนั้นจะเสี่ยงที่ออกมาราคาลงเรื่อยๆเป็นกลุ่มเจ้าของเก็บไว้คนจะไม่ค่อยนิยมนั่นแหละสิประเด็นความเสี่ยงก่อนจะไปรีวิวต่อนะประเด็นความเสี่ยงของไอ้อังเคอร์เนี่ยก็คือครับมันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือพอตลาดมันไม่ค่อยดีใช่ไหมนะทีนี้คนมันก็ต้องการหายิวแหละแล้วก็อังเคอร์เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นเลนดิ้งที่แบบให้ยิวสูงมากอ่ะคือเป็นให้วางสเตเบิลคอยน์นะ UST นะแต่ได้ 20% อ่ะคนก็แห่มาอ่ะทีนี้พอแห่มาเนี่ยคือมันไม่มีการปล่อยกู้นะไม่มีคนมากู้นะมีคนมาวางเอายิวไปเห็นว่ามันสูงแล้วไอ้ตาเจ้าของเนี่ยแกก็ซัดก็คือเอาเงินทองพ่อค้าเนี่ยมาจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้มันเลยเรียกว่ามันเลยเกิดความไม่สมดุลขึ้นมาของดีมานด์และซัพพลายครับนะคือพูดง่ายๆนะว่าเหมือนอย่างธนาคารก็ได้อ่ะธนาคารที่แบบมีแต่คนแบบเอาเงินมาฝากอ่ะแต่ไม่มีใครมาของเงินกู้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วธนาคารมันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายผลตอบแทนให้กับคนที่มาฝากเงินอ่ะใช่กลไกตอนเนี้ยเขาให้คนที่จะมาปล่อยอ่ะได้เหรียญอังเคอร์คนมาปล่อยอ่ะเป็นคนจ่าย 20% ให้คนวางนะครับพี่ครับคนสมมติเอมี UST เอมาฝากไว้แต่อีกกลุ่มนึงอ่ะคนที่มาปล่อยดอกเบี้ยให้เออ่ะเขาจะได้เหรียญเป็นอังเคอร์ ANC ใช้ได้เหรียญอังเคอร์ไปซึ่งในตัวด็อกิวเมนต์ของเขาอ่ะเขาจะมีลิมิตว่าอังเคอร์จะแจกกี่เหรียญได้เท่าไหร่กี่ปีแต่ว่าตอนนี้มันจะเริ่มมีคำถามแล้วว่าถ้าหมดล่ะแล้วถ้าเหรียญมันเริ่มมีมูลค่าตกมันจะจ่ายกันได้ถึงเมื่อไหร่ครับคุณดูควอนก็เลยมาทวีตว่าต้องเติมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละก็เลยตรงนี้ตรงนี้เลยก็เป็นประเด็นความเสี่ยงนะครับของลูน่านะครับหลังจากคือหลายๆคนแบบดูคลิปที่เราวิเคราะห์เทอร์นาเชมไปแล้วแบบโอ้โหเราใส่กาวเต็มที่อันนี้เรามาอัปเดตมาเบรกมาเบรกเบรกอะไรแล้วมันเริ่มมีความเสี่ยงนะครับประเด็นคือเหรียญลูน่าเนี่ยโอ้โหราคามันก็แบบราคามันก็ร่วงเลยนะแล้วก็หลุดโลด้วยนะไปดูกราฟล่าสุดนะครับดูหน่อยลงมาเกือบครึ่งหนึ่งนะครับเทียบกับตอนนั้นขึ้นไปร้อยดอลก็เนี่ยนะเดี๋ยวเปิดกราฟอยู่นะปึ๊บใช่ลิศใช่ครับเดี๋ยวเปิดกราฟอยู่นะครับปึ๊บเดี๋ยวแชร์ก่อนปึ๊บนี่มาอันนี้เหรียญลูน่าคือตอนแรกเลยเนี่ยเส้นสีตรงสีส้มเนี่ยประมาณ55ดอลเนี่ยถ้ารับอยู่นะมันจะสวยไงแต่บังเอิญมันรับไม่อยู่แล้วก็ไปหลุดคือมันไปหลุดเทรนไลน์หลักเลยนะไอ้ตรงเนี้ยครับตั้งแต่นี่เลยนะตั้งแต่แบบสิงหาปีที่แล้วอะไอ้เทนไลน์นี้ไม่เคยหลุดเลยนะนี่แบบหลุดลงมาก็อาการจริงๆอาการไม่ค่อยสู้ดีนะถ้าเรามองในเชิงกราฟมีเดียวนะครับก็รอให้ดิ่งกลับเนี่ยจริงๆเหรียญลูน่าที่เราเคยวิเคราะห์กันครับขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งาน UST ในระบบทั้งหมดเลยใช่ซึ่งคือถามว่าการใช้งาน UST growth มั้ยก็ growthแต่ว่าความเสี่ยงที่เหรียญตกลงมาก็จากการขายตัวของเหรียญที่อยู่ในครับบาราบ้าเนี่ยแหละที่ลดลงซึ่งมองอีกมุมนึงก็ถือว่าเหรียญกลุ่มคนที่ถืออยู่และในแพลตฟอร์มนั้นได้ขายไปแล้วนะครับกลุ่มใหญ่ที่เล่นเลเวอเรจวางและกู้ค้ำไปค้ำมากลุ่มนั้นอะได้ขายไปหมดแล้วล่ะใช่คืออาจจะทั้งขายและโดนลิควิดเดตใช่ก็ถามว่า UST ที่เหลือในระบบอาจจะเป็นการใช้งานจริงๆแล้วก็ได้ซึ่งถ้ามองอีกแต่ผมมามองว่ายังไม่จบนะครับเทอร์ราเชนคิดว่าไม่น่าจบง่ายๆของเกาหลียังมี question อยู่จริงๆพี่ก็คิดอย่างนั้นแต่ว่ามันคือตอนนี้มันเหมือนกับแผลเปิดอะแผลมันเปิดแผลที่แบบทดสอบ
อืมใช่เป็นบททดสอบว่าเขาจะให้ UST มาใช้งานจริงๆได้ไหมโดยที่สุดท้ายแล้วอังเคอร์อาจจะจ่ายผลตอบแทนเหลือสัก 15% หรือ 10% ที่ทำให้อาจระยะยาวอยู่ได้และการใช้งานเหรียญ UST ก็กลับมาใช้งานเพิ่มขึ้นได้ใช่ประมาณนั้นประมาณนะใช่เพราะว่าที่ผ่านมามันดูเหมือนเป็นมันนี่เกมจริงๆนะครับนะแล้วมันไปโดนอาคาบาราบาใช้ก็เลยเหมือนกระตุ้นดีมานด์ที่มันเป็นเฟกดีมานด์ขึ้นมาด้วยครับนั่นแหละนะฮะก็เลยเป็นที่มาก็เลยเป็นที่มาที่จะมาแบบมานั่งวิเคราะห์กันในวันนี้นะส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่าถ้า DeFi 2.0 เป็นแบบนี้นะคงใส่จะไม่เกิดไม่น่าจะได้แจ้งเกิดเป็นไปได้นะคือตอนแรกเลยยอมส่วนตัวพี่เองก็ค่อนข้างชอบโมเดลของอาบาคาราบ้านะของสเปลอะไรพวกเนี้ยพอจะเคสได้มาชักไม่ค่อยแน่ใจแล้วล่ะนะว่า DeFi 2.0 ที่ว่ากันเนี่ยมันจะดีจริงเหรออะไรเงี้ยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายหัวข้อก่อนแล้วกันนะอ่าวันนี้เดี๋ยววันนี้จะมีจิ๊บเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวกำลังตามเข้ามานะเดี๋ยวจะมาคุยอีกหนึ่งเรื่องฮอตนะฮะก็คือคริปโตคาร์นะที่ได้ผ่านมาในเรื่องฮอตหรือเปล่าเรื่องฮอตเยอะนะถึงแม้ว่าทางเซอร์ติกเขาจะบอกว่าโอเคขออภัยด้วยนะครับไม่ได้รักภูแต่ว่ามันก็มีกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วแหละนะครับทีนี้เมื่อกี้15ทีแรกเนี่ยเราพูดถึงอดีตว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้เรามาดูกันในอนาคตดีกว่านะครับก็ตามหัวข้อที่ได้เป็นหัวข้อของการไลฟ์วันนี้เนี่ยนะครับมันคือวิกฤตซับไพรม์นะวิกฤตซับไพรม์บนDeFi เหมือนจิ๊บจะมานะครับเดี๋ยวให้เข้ามาก่อนนะครับสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจิ๊บครับก็เมื่อกี้ก็ได้เล่าเมื่อกี้ก็ได้เล่าเคสของเหรียญมีมของอาบาคาดาบ้าของ UST ของอังเคอร์อะไรไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรื่องของคริปโตคาร์เนี่ยเดี๋ยวมีช่วงท้ายนะครับคือเรียกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวงการคริปโตมันเป็นแต่เรื่องฮอตแต่ฮอตทางไม่ดีนะคือเรื่องคอสคู่มาเลยนะมีทั้งเรื่องเพย์เมนต์มีภาษีมีเรื่องนี้โอ้โหเจอแต่เรื่องไม่ดีแล้วตลาดก็แย่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าว่าตอนเดี๋ยวก่อนอื่นเล่าก่อนตอนนี้จิ๊บยังเล่นคริปโตคาร์อยู่หรือเปล่าอุ้ยไม่ได้เล่นแล้วพี่แก๊ปเพราะว่าอย่างที่ก่อนจะมีเคสของลักพูใช่ไหมใช่ใช่ก่อนที่จะมีลักพูใช่เพราะว่าเหมือนที่เราคุยกันครั้งที่แล้วเนาะตอนครั้งที่แล้วย้อนกลับไปเหมือนย้อนกลับไปตอนที่เราคุยกันตอนที่เกมคริปโตคาร์มยังแบบร้อนแรงแรกๆเนาะแล้วก็มีการตอนนั้นเราก็มีการพูดคุยว่าวิธีดูลักษณะของเกมไฟล์ที่เหมือนเราวิเคราะห์ว่าแบบเนี้ยมันน่าจะไปได้ยาวๆมันมีอะไรบ้างเนาะซึ่งกลไกอย่างนึงก็คือมันก็อย่างที่แจ้งไปครั้งที่แล้วว่ามันจะต้องเหมือนมีแบบเกมตัวเกมอ่ะจะต้องพยายามหากลไกที่จะมาดึงตัวซัพพลายเหรียญน่ะให้มันอยู่กับเกมแบบนานๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเหมือนเพลเยอร์เข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาแล้วก็มาเอาให้ได้เหรียญน่ะมาเล่นให้ได้เหรียญแล้วก็เอาเหรียญไปขายหมดอย่างเงี้ยมันก็คือมองดูแล้วไม่ได้ยาวซึ่งสุดท้ายอ่ะค่ะจิ๊บก็มองว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือลักษณะของดีมานด์ซัพพลายเนาะแล้วเราจะทำไงให้ตัวซัพพลายมันอยู่กับระบบนานที่สุดแต่สุดท้ายมันสิ่งที่ดีมานด์ซัพพลายมันบาลานซ์กันมันออกมาเป็นสะท้อนมาที่ราคาอย่างเงี้ยค่ะพอเราเห็นว่าแบบเหมือนพอจิ๊บเห็นว่าราคามันลงมาประมาณนึงแล้วนี้เวลาคนเล่นเกมเนี่ยมันก็จะต้องโอเคมันโดยคอนเซ็ปต์ว่ามันเป็นสำหรับคนเติมเกมแหละมันก็คือเราพร้อมที่จะจ่ายเพื่อแลกความสนุกแหละเพียงแต่ว่าระหว่างทางเราก็ต้องคำนวณว่าแบบเราได้เหรียญมาเท่านี้ถ้ามันลงไปเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันตรงไหนที่มันจุดที่มันเราขาดทุนเรารับได้กับการเกมนึงแลกกับความสนุกเนาะทีนี้พอราคามันถึงจุดนึงจิ๊บก็มองว่ามันเราควรจะรีบคอนเวิร์ตเหรียญประกอบกับว่าพอมันอยู่ในแพลตฟอร์มที่มันเหมือนแบบเราสวอปในมาเป็นเค้กได้เงี้ยค่ะพี่แก๊ปจริงๆระหว่างทางเราเล่นแล้วก็มีสวอปเป็นเค้กเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยก็เห็นราคาลดลงมีช่วงนึงลดลงทุกวันอย่างเงี้ยพี่แก๊ปเราก็ต้องท้ายเราก็ต้องเซฟไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีแล้วทุนเราไว้ก่อนอย่างเงี้ยล่าสุดตอนนี้ลงไป90%กว่านะตามสูตรใช่แล้วก็มันตอนที่เราตอนที่ตัวคริปโตคาร์มาใหม่ๆก็จะมีคนที่เป็นแบบ
เพเยอร์ที่เล่นแรกๆเขาก็มีค่อนข้างจะมีหลายคลิปเหมือนกันพี่แก๊ปที่เขาคำนวณไว้ว่าเออจุดคุ้มทุนนะในการที่จะเล่นเกมเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งตอนนั้นอ่ะเขาก็มองกันไว้ที่ประมาณ3เดือนของเกมนี้เนาะเพราะว่ามันอาจจะด้วยตัวฟังก์ชันของเกมเนี่ยมันจะมีให้ลงทุนในลักษณะของการเป็นเหมือนมีซื้อหุ้นนะคะซื้อหุ้นสำหรับสนามแข่งซึ่งตอนนั้นเราก็แล้วก็ตัวลงทุนซื้อรถมาแข่งคันหนึ่งอ่ะเราก็เหมือนกับว่าคนเล่นก็คำนวณว่าเออมันสมมติเราลงทุนไป400ซีคาอย่างเงี้ยค่ะพี่แก๊ปพกเออตอนนั้นมันราคาประมาณ600ซีคาก็คำนวณว่าเออถ้าเกิดเราแข่งแต่ละวันเนี่ยมันควรจะรีเทิร์นกลับมาที่เท่าไหร่ซึ่งตอนนั้นมันจะอยู่ประมาณ3เดือนเนาะทีนี้พอ3เดือนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องระวังแล้วว่าเออมันยังไงเราต้องดูแนวโน้มท่าทีอ่ะค่ะทีนี้พอมันครบ3เดือนเนี่ยปรากฏว่าแนวโน้มเหรียญน่ะมันมีราคาลงเรื่อยๆอันเนี้ยเราจะพอเดาได้เลยว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เพราะว่าการเล่นเกมอ่ะมันมีเรื่องของส่วนนึงที่ทำให้ว่าความประสบความสำเร็จมันเป็นความสนุกระยะยาวด้วยอะพี่แก๊ปเหมือนบางเกมมันเหมือนแบบทำไมบางเกมมันอยู่ได้สั้นเนาะทำไมแบบเออแลกมันล็อกมันอยู่ได้ยาวอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ความสนุกของผู้เล่นโดยรวมด้วยเนี่ยบางทีอย่างบางอย่างเราสนุกนะแต่ชาวบ้านเขาไม่สนุกกับเราเนี่ยซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงเราก็จะรู้ได้จากราคานี่แหละคือถ้าเออเราเห็นว่าเออคนเขาเหมือนแบบทำไมมันราคามันลงแปลว่าเขาก็อาจจะต้องขายเหรียญออกตลอดอย่างเงี้ยแปลว่าเฮ้ยแสดงว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้สนุกกับเกมนี้แล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนกับแบบต้องระหว่างทางต้องแบบนี้ด้วยอะค่ะตัวเราเองด้วยแหละมันก็ต้องดูด้วยว่าเออเรายังสนุกกับมันอยู่ไหมอะไรเงี้ยคิดว่าอย่างซีคาเนี้ยฟังก์ชันเขาไม่ได้มีฟังก์ชันที่ว้าวออกมาหลังครบ4เดือนนะที่แบบหลังครบ3เดือนที่เป็นแบบเหมือนฟังก์ชันที่ออกมาตอนแรกแล้วมันเหมือนกับทุกคนคุ้นแล้วเงี้ยพี่แก๊ปแต่ก็คิดว่าโยงกลับมาประเด็นที่เราคุยกันวันนี้แล้วเนาะเรื่องของอะไรนะมันเฟ้อใช่ไหมพี่แก๊ปเฟ้อใช่ใช่ทั้ง DeFi ทั้ง DeFi ทั้ง NFT เกมเลยมันเฟ้อมากใช่ก่อนหน้าเนี่ยจิว่ามันเฟอร์มากพอเฟอร์มากก็คนก็เหมือนว่าแบบคือไม่ได้อยากจะอยู่ในอีโคซิสเต็มยาวเนาะเหมือนมาแบบเพื่อจะหากำไรระยะสั้นมาเก็งกำไรระยะสั้นอะไรอย่างเงี้ยไปอะไรเงี้ยทุกคนตกใจมากนะวันนั้นน่ะคือยูดีเข้าเว็บไม่ได้เทเลกราฟปิดเฮ้ยมันแบบเอาแล้วครับเข้าตูดเลยปิดสื่อปิดเว็บเนี่ยแต่ว่าจริงๆราคาลงมานานลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆก่อนแล้วจริงๆเหมือนกับว่าเทรดหุ้นว่าต้องมีจุด stop loss นิดนึงสำหรับเหรียญทุกเหรียญเลยถ้าไม่มีความมั่นใจแล้วต้องพอนะครับต้องมีจุด stop loss แหละใช่เพราะว่าอย่างที่บอกเรามันเป็นอะไรที่เราจะตัดสินได้ยากเหมือนกันว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยมันจะอยู่ไปได้ยาวหรือเปล่าแบบเหมือนฟันธง 100% อ่ะคงลำบากเนาะเพราะว่าระหว่างทางมันพฤติกรรมของคนที่มาเล่นน่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเกมก็เราก็ไม่รู้ว่านะคนมันจะหาอะไรมาแบบจูงใจเรื่อยๆหรือเปล่าอ่ะมันเหมือนต้องคอยตามพฤติกรรมของคนเล่นที่จะสะท้อนมาที่ราคาเนี่ยแหละไปเรื่อยๆค่ะประมาณนั้นอย่าได้ว่าอย่าโมเดลเล่นเพลินไม่ได้อันนี้เป็นข้อคิดหนึ่งแล้วกันใช่แล้วก็เราก็ต้องมองคืออย่างตอนที่เราคุยกันไอตัวคริปโตคาเนาะตอนแรกๆเนาะตระกูลกับพวกแบบคริปโตคาคริปโตบอมอะไรก็ตามเนี่ยคือตอนนั้นเราก็มีย้ำกันว่าเออต้องอย่าลืมว่ามันก็คือเกมเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนในระดับที่เพื่อให้ปกติเราเติมเกมแล้วหมดกับเกมประมาณนี้นะไม่ใช่ว่าแบบเออเราไปลงทุนแบบเฮ้ยแบบทุ่มหมดหน้าตักกับเกมนึงอ่ะจริงว่ามันก็ยังไม่ใช่เราก็ยังต้องมองว่าเออเนี่ยมันคือการลงทุนกับเกมไม่ใช่การที่แบบเออจะมาตั้งตัวอะไรได้กับตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ได้ประมาณนี้ก็มาเดี๋ยวเราเข้าหัวข้อหลักแล้วกันนะก็จั่วหัวไว้พัดประเด็นนี้ว่าวิกฤตสับพามนะใน DeFi แล้วก็อาจจะบวก NFT เกมด้วยนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่ได้เข้าวงการการลงทุนหรือว่าอาจจะเข้าเพิ่งไม่กี่ปีมานี้แล้วกันนะก็สำหรับคนที่อยู่ในวงการการลงทุนมานานแล้วกันนานเกิน10ปีเนี่ยจะต้องคุ้นเคยกับคำว่าสับพามนะครับไม่รู้จิ๊กก็เอทันไหมช่วยได้เกิดสับพามทันไหมอยู่ในตลาดหรือยังทันสับพามทันตอนแต่ตอนนั้นเพิ่งเรียนทันแต่ว่าเรียนจบเรียนอยู่เพิ่งศึกษาเนาะยังไม่ได้แบบแบบกระทบกับเงินทุนก้อนใหญ่หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะพี่แก๊ปช่วงตอนนั้นน่าจะประมาณปี2009ครับประมาณ2009ก็
เดี๋ยวขออธิบายคำว่าสับพามนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเผื่อคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะแต่ตัวพี่เนี่ยสัมผัสได้เลยเพราะว่าตอนเกิดวิกฤตสับพามปี2009พี่ก็เป็นนักข่าวการเงินแล้วนะแล้วก็ตอนนั้นก็จำได้เลยว่าเราก็ทำงานอยู่ที่ห้องนักข่าวที่ตลาดหลักทรัพย์นะแล้วก็รอดูว่าเราก็ลุ้นทุกวันอ่ะสกิทเบเกอร์หรือเปล่าผู้จัดการตลาดจะออกมาแถลงอะไรไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าตลาดลงหนักมากคือลงเหมือนวิกฤตโควิดในประมาณปี2ปีที่แล้วเลยยังไงอย่างนั้นเลยลงแบบแดงจนหมดอะไรใจอยากอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะจริงๆนะครับนะตอนนั้นยังไม่มีคริปโตตอนนั้นหุ้นลงทั่วโลกนะก็ทีนี้สับพามเนี่ยมันอย่างนี้นะก่อนจะมาโยงว่าสับพามแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับดีฟายนะสับพามก็คือตอนนั้นเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเฟื่องฟูมากนะคนและคนอเมริกามันชอบซื้อบ้านอ่ะชอบเรียกแบบเออไปเจ้าของบ้านตรงเนี้ยมันก็จะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะมีรายได้ไม่พอกับการที่ต้องแบบมากู้ซื้อบ้านเครดิตต่ำเอาว่างั้นเถอะนะทีนี้มันก็มีคืออเมริกามันชอบคิดโปรดักต์การเงินแปลกๆอ่ะนะบ้าๆบออะไรเงี้ยอเมริกามันชอบคิดนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็ไปรวบรวมหนี้อะไรกันก็เอางี้คนที่แบบเครดิตไม่พอจะกู้บ้านอย่างเราจะกู้ซื้อบ้านเนี่ยมันก็ต้องมีรายได้ประมาณหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เขาต้องมาดูว่าจ่ายคุณมีรายได้เท่านี้จ่ายหนี้เท่านี้แล้วมีชีวิตอยู่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะรายได้น้อยจะแบบจะไปกู้บ้านแพงๆแบบนี้เป็นไปไม่ได้นะแต่ที่อเมริกาโอเคเรายอมให้คนได้เครดิตต่ำแต่ว่าเขาจะมีบริษัทเขาจะมีตัวกลางหนึ่งคือมาซื้อหนี้นะซื้อหมุนหนี้ไปก็คือสมมติว่าเนี่ยพี่ไปกู้ซื้อบ้านเนี่ยไอ้หนี้ที่พี่ซื้อบ้านเนี่ยนะมันจะมีสถาบันการเงินเนี่ยรับซื้อไปเสร็จปุ๊บก็ไปออกเป็นตราสารคล้ายๆตราสารหนี้เลยให้คนมาลงทุนนะโดยที่ไอ้ผลตอบแทนเนี่ยจะได้เป็นดอกเบี้ยจากการที่คนที่ผ่อนบ้านเนี่ยแต่เขาต้องผ่อนในอัตราที่สูงมากนะดอกเบี้ยจะสูงกว่าปกติแลกมากับการที่แบบจริงๆคุณไม่มีสิทธิ์จะกู้บ้านในสามปีอ่ะแต่ว่าโอเคยอมให้กู้ได้แต่ว่าจ่ายดอกเบี้ยแพงหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นเอาหนี้ A B C D อะไรเงี้ยมัดรวมกันอันนี้เรียกว่าวิศวกรรมทางการเงินซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยที่มันรวมแต่ละคนใช่เป็นหนี้ที่ไม่ดีแต่ว่าเศรษฐกิจอเมริกาณตอนนั้นน่ะคือมันเหมือนกับว่ากำลังดีอยู่แล้วคนก็มีความเชื่อว่ายังไงเศรษฐกิจก็ไม่พังนะแล้วก็เลยแบบเร่งให้แบบว่าคนที่ไม่มีความสามารถในการที่จะกู้ได้เนี่ยก็มีโอกาสได้กู้แหละว่างั้นเถอะนะทีนี้พอไปมัดรวมได้หนี้มาก้อนนึงก็เอาไปเสนอขายให้กับพวกสถาบันการเงินหรือว่าพวกไฮเน็ตเวิร์ดก็ให้ยิวก็เกือบ 10% นะตราสารหนี้นะก็คืออ่ะ2คนเป็นนักลงทุนจะรู้ว่าตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนเกือบ 10% มันเยอะนะเยอะตราสารทุนเท่าตราสารทุนที่เป็นพันธบัตรส่วนมากมันก็เท่าไหร่อ่ะ 2-3% ครับใช่หรืออย่างหุ้นกู้บริษัทเอกชนบ้านเราอ่ะเต็มที่นะคือดอกเบี้ยแบบคือเรียกว่าเรตติ้งแบบแย่มากๆนะ 5% นี่เยอะแล้วนะนี่ที่ตอนนั้นคือพัดไปเกือบ 10% แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตราสารหนี้เนี่ยคือผลตอบแทนสูงมันมาพร้อมความเสี่ยงครับจะสังเกตไหมมันคล้ายกับ DeFi ไหมคุณไหมเริ่มจากคุณแล้วใช่ไหมคือแบบเฮ้ยทำไมให้ผลตอบแทนแบบโอ้ตั้งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนะก็เป็นพันเปอร์เซ็นต์นะเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์ DeFi ใช่ใช่นะตอนนั้นอันนั้นจะเป็นวิศวกรรมการเงินอีกแบบนึงครับซึ่งจริงตัวพี่เคยจริงมีเขียนบทความไว้ในการเงินธนาคารเนี่ยชื่อ DeFi Engineeringก็คือ DeFi บวก Engineering ก็คือมันเรียกว่ามันจะเป็นวิศวกรรมการเงินในยุค DeFi อะไรอย่างนี้ดีกว่าก็คือไอ้เจ้าอาบาคาดาบ้าอะไรพวกเนี้ยมันใช่เลยออกแบบระบบที่แบบโอ้ซับซ้อนแล้วก็เกิดการเลเวลเลทที่ A บอกอ่ะกู้ไป UST ไปกู้มิมกู้ UST โอ้โหมันกี่ต่อเนี่ยใช่เอามิมมาแปลงเป็น UST กู้อีกรอบครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคล้ายๆสับพาที่พี่เล่าเมื่อกี้นะใช่ใช่ใช่เคลียร์คือแบบคนแบบบ้าคลั่งเรื่องยิวมากอ่ะเหมือนดีฟ้าทำไมคนแบบต้องการยิวถึงสูงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเกิดเคสที่มันประหลาดประหลาดแบบมีของไอ้ระบบการเงินแปลกๆขึ้นมาอะไรเงี้ยนะฮะกลับมาที่สับพามนะก็ได้พวกแบงค์พวกธนาคารเนี่ยก็มาซื้อลงทุนไปแบบ
คือมันได้ผลตอบแทนสูงอะแต่ว่าความเสี่ยงเขามองว่าอาจจะไม่สูงเพราะว่าปกติตราสารหนี้อะความเสี่ยงมันจะต่ำกว่าตราสารทุนอยู่แล้วเพราะว่าราคามันจะไม่ขึ้นลงแรงเหมือนกับราคาหุ้นอะมาพวกธนาคารประกันเนี่ยมาซื้อไว้อะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ธนาคารในเมืองไทยยังมีอีกคิดดูแล้วกันอะมีนะมีกว้างแล้วก็ธนาคารนั้นใช่ธนาคารนั้นก็ไม่มีในเมืองไทยแล้วนะเป็นชื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้แต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจอเมริกาเอาจริงมันไม่ได้ดีจริงคือมันดีที่เปลือกอะแต่โครงสร้างจริงมันไม่ดีทีเนี้ยเฮ้ยคนที่มันไปกู้แพงๆเนี่ยมันเริ่มจะไม่มีเงินมาผ่อนแล้วนะทีนี้สำหรับคนที่กู้บ้านจะรู้หรือกู้บัตรเครดิตจะรู้ดีนะครับว่าถ้าท่านไม่จ่ายหนี้3เดือนเมื่อไหร่เนี่ยเป็นหนี้เสียนะครับนะก็โดนติดตามก็ไม่มีเงินมาจ่ายพอไม่มีเงินมาจ่ายเนี่ยแล้วไม่ไอตัวตราสารหนี้ไอ้เจ้าตราสารหนี้ที่ไอ้ CDS อะไรเนี่ยนะธนาคารเนี่ยก็เริ่มไม่ได้ผลตอบแทนแล้วเพราะมันไม่มีคนมาจ่ายหนี้แล้วไงนะก็พูดง่ายว่า default ไปจ่ายเอาไม่มีเงินมาจ่ายนี่คือถังแตกอะเอาง่ายแต่ทีนี้ธนาคารอะที่ไปรับไอ้พวกหนี้เนี้ยเอามาขายต่อเนี่ยอ้าวลูกค้าแบบอ้าวไม่ได้รับผลตอบแทนขึ้นโอ้โหรีบขายกันเลยอะไปหาเทขายว่าเฮ้ยเริ่มมันเหมือนเคสของเอลเบอร์แกนเร็วๆเนี้ยที่คนแบบไปจีนเขาไปเขากลัวว่าเฮ้ยพอจะเบี้ยวหนี้ปุ๊บโอ้โหล้มละลายแต่รีบไปขายก่อนอะไรเงี้ยมันเลยเกิดความวุ่นวายสุดท้ายก็คือก็เลยมันพอมันเป็นเหมือนลูกระเบิดอ่ะอย่างนี้เลยเหมือนเหมือนเคสของมีมของ UST เลยคือแบบคือมันแบบแห่ขายกู้กันไปกู้กันมาค้ำกันไปอย่างเงี้ยสุดท้ายพอพังก้อนหนึ่งพังก้อนสองก็พังตามไปด้วยเป็นลูกระนาดเลยอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เกิดวิกฤตซับพลาสม์ขึ้นมาเพราะว่าเกิดนะก็คือธนาคารที่เอาไปลงทุนไว้ก็ดีฟอลต์แล้วก็ไม่มีเงินไปจ่ายนี่เลยเจ๊งเลยครับตอนนั้นก็จะมีเคสของ Lehman Brothers นะก็จริงๆเขาเป็นแบงค์ใหญ่นะเป็นคล้ายๆพวก Goldman Sachs อะไรพวกเนี้ยเจ๊งเลยแล้วก็มีภาพแบบปลดป้ายลงอ่ะปลดอันนั้นคือเรียกว่าไอ้แรงมากครับไอ้ภาพผู้แบบไปปลดป้ายบริษัทลงอ่ะแล้วก็คนก็แบบถือของเดินออกจากออฟฟิศอ่ะไอ้นี่มันคือภาพจำของวิกฤตสภาพในยุคนั้นเลยนะตกงานกันหันนะแล้วก็อย่างดอยช์แบงก์ก็เกือบเจ๊งถ้าไม่ได้มีรัฐบาลมาอุ้มธนาคารอเมริกาถ้าบาลมาอุ้มหมดเพราะว่าขาดทุนจ่ายไอ้หนี้ก้อนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำให้แต่วิกฤตสัพพามันก็เลยเกิด QE ขึ้นมาเป็นปฐมบทของบิตคอยน์ถึงบัดนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแหละก็คือกลุ่มว่าซึ้งมากจุดกำเนิดของบิตคอยอะไรเงี้ยนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าวิกฤตรอบนั้นนะเป็นวิกฤตของระบบการเงินมันก็เลยเกิดเป็นคนกลุ่มหนึ่งแล้วกันที่แบบพวกนายแบงก์มันทำอะไรบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยคือเล่นเขาเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุครับนะเราถ้าในวงการเราก็จะมีวิศวกรรมพันธ์การเงินใช่ไหมลูกเอแบบที่เคยได้เรียนไหมไอ้เรื่องพวกนี้แต่เราถ้าคนลงทุนจะคุ้นเคยมีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าถ้าสับชาวบ้านก็เล่นแร่แปรธาตุใช่ใช่เล่นแร่แปรธาตุคือเอาหนี้ตรงนั้นเอาทุนตรงนี้มาขยำปันเปกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบโดยพวกนักการเงินอย่างที่เรียกว่าพ่อมดการเงินอะไรพวกเนี้ยเขาก็เล่นแร่แปรธาตุกันทีนี้พอหลังจากเหตุการณ์นั้นมาเนี่ยผู้ธนาคารก็โดนเข้มงวดมากขึ้นกับการแบบการทำอะไรแปลกครับแต่ทีนี้กลับกลายเป็นว่าไอ้ท่ายากเนี่ยสุดท้ายแล้วมันกลับมาสู่ DeFi ซะอย่างนั้นเลยนะคือก็คืออย่างเคสของอาบาคาราบ้าเนี่ย UST เนี่ยวันเดอร์แลนด์เนี่ยมันคือตัวอย่างเลยว่าอันนี้คือมันคล้ายๆกับวิกฤตสัพพัมรอบที่แล้วแต่นี้มันเกิดใน DeFi กันเลยนะคือตอนที่เกิดวิกฤตสัพพัมรอบนั้นเนี่ยคนคิดว่าไม่เกิดหรอกเศรษฐกิจกำลังดีนะฮะรอบบิตคริปโตก็เหมือนกันนะคนคิดว่าไม่พังหรอกตลาดกำลังดีย้อนกลับไป DeFi รอบที่แล้ว DeFi กลางปีที่แล้วที่ถล่มจะเหมือนสัพพัมมากมากเลยครับพี่แก๊ปก่อนรอบที่แล้วอ่ะ
คือมันเกิดฟองสบู่ของราคาเหรียญด้วยซึ่งมันเหมือนอสังหาเลยวิกฤตเหมือนเขาดันราคาอสังหาไปมันก็เหมือนดันเหรียญดีไฟขึ้นไปเยอะๆเป็นฟองสบู่แล้วเงินใหม่มาจ่ายเงินเก่าคนใหม่มาจ่ายเงินให้ผลตอบแทนสูงๆและสุดท้ายราคาเหรียญเหมือนราคาสังหามันก็ถล่มลงมามันเคยถล่มมาแล้วครับรอบเมื่อปีที่แล้วใช่ตอนนั้นฟองสบู่ยิงเพราะว่าตอนนั้นคือปรากฏพี่จะจำภาพจำพี่คือปรากฏการฟาร์มซิ่งทุกเหรียญคือทุกฟาร์มให้ผลตอบแทนสูงหมดเลยสูงมากแต่ว่าคนที่มาฟาร์มอ่ะลืมดูไปว่าเขาให้ผลตอบแทนเป็นเหรียญอะไรที่เขาให้เป็นเปอร์เซ็นต์มาเขาไม่ได้ให้มาเป็นบิตคอยน์นะครับพี่กับไม่ได้ให้มาเป็นเหมือนดอลลาร์หรือบิตคอยน์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาให้ governance token มาซึ่งเขาเป็นคนผลิตเองซึ่งมันซัพพลายไม่จำกัดอยู่แล้วใช่ซึ่งคนที่ผลิตอ่ะเขาก็สามารถกำหนดซัพพลายได้มีเท่าไหร่ไม่อั้นอยู่แล้วซึ่งพอซัพพลายมันเยอะๆๆถึงจุดๆนึงเนาะราคามันก็ต้องกลับมาสู่ดุลยภาพอ่ะของมันเยอะเกินอ่ะไม่มีใครนั่นก็ขายหมดอ่ะใช่ก็นั่นแหละคือตอนจำได้เลยปีก่อนนู้นที่มันมีประกันฟาร์มซิ่งอ่ะนะแล้วพอพี่อธิบายเรื่องของไอ้ AMM เรื่องของพูลเรื่องของยูฟาร์มมิ่งไปนะมันมีคำถามนึงน่าสนใจมากบอกว่าไอ้ผลตอบแทนขนาดเนี้ยคือถามหน่อยว่ามีคนมาปล่อยมาขอกู้จริงๆสักกี่คนเหรอมันมีแต่ครับไม่มีแต่คนอ่ะมันมีแต่คนเอาเงินมาวางมีแต่คนเอาเงินมาวางเป็นแต่ถามว่าอันเด็กเนี่ยถามจริงเถอะคือมีคนไปซื้อเหรียญสักเท่าไหร่เหรอใช่ไหมคือเห็นบ้างใช่บางแพลตฟอร์มเขากล้าให้เป็น BTC เหมือนกันแต่ว่าผมเห็นแค่ช่วงสั้นๆนะคือมันอาจจะทำแคมเปญแค่ช่วงเดือนนึงที่ให้ผลตอบแทนเป็น BTC อะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่สามารถอยู่ไปได้ตลอดเป็นแคมเปญช่วงอะไรที่เคยเห็นนะครับคือเราว่าโลกการเงินนะมันก็ยังคงเป็นโลกการเงินเนาะผู้เล่นก็ยังเป็นมนุษย์ซึ่งพฤติกรรมอ่ะก็คงจะเหมือนเดิมมีดีมานด์มีซัพพลายมีความโลภมีความกลัวมีอะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามันมันก็คือเดิมๆแล้วก็แม้แต่โลกการเงินที่แม้จะมาอยู่บนแบบโลกแบบมาอยู่บนโลกของบล็อกเชนมาอยู่บนโลกของดีฟายอะไรก็ตามเนี่ยก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นโลกการเงินที่มีวัฏจักรของมันแล้วยังเหมือนกับยิ่งถ้าเป็นอะไรที่มันใหม่ก็ยังคนก็ยังต้องเรียนรู้เนาะว่าจะทำยังไงหรือแม้แต่แพลตฟอร์มอ่ะคือเพียงแต่มันย้ายจากเดิมที่คนตัวผู้เล่นตัวที่เป็นผู้เล่นหลักอ่ะคนที่คุมตลาดอาจจะเป็นแบบว่าเป็นธนาคารเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีวิกฤตมีอะไรต่างๆที่เป็นการเรียนรู้เนาะเราย้ายกันมาเป็นแบบแพลตฟอร์มแบบเนี้ยพอผู้เล่นก็อาจจะเป็นผู้แพลตฟอร์มต่างๆที่เหมือนว่าให้บริการนู่นนี่อะไรเงี้ยก็ยังต้องเรียนรู้ว่ากลไกว่าจะทำยังไงให้มันถึงแบบที่มันอยู่ในจุดที่มันพอดีพอเหมาะถ้าเกิดมันบางทีตลาดมันร้อนแรงเกินไปให้ผลตอบแทนสูงเกินไปก็ต้องเรียนรู้ว่าวันนึงมันร้อนแรงขนาดนั้นนะวันนึงมันก็จะมีความแบบซัพพลายล้นตลาดอะไรเงี้ยราคาก็จะลงอะไรเงี้ยใช่ปัญหาซัพพลายล้นเนี่ยมันโอ้โหอันนี้คือประเด็นที่จะต้องแก้ไขให้ได้เลยในโลก DeFi ถ้ายังแก้ตรงนี้ไม่ได้นะไม่มีทางได้เกิดแน่นอนก็เห็นหลายๆคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ดีในการที่แบบจะเรียนรู้แต่จริงว่าพอโลกมันโลกบนแบบอินเทอร์เน็ตอ่ะมันหมุนเร็วขนาดนี้จริงว่าวิกฤตอ่ะมันจะเร็วกว่าคือรอบการหมุนมันจะเร็วกว่าเดิมค่ะคืออย่างโลกที่เป็นโลกปกติของเราเนี่ยโลกขนาดที่เป็นโลกทั่วไปของเราเนี่ยมันอาจจะแบบวิกฤตอาจจะเกิดทุก10ปีอะไรเงี้ยแต่คิดว่าพอมันย้ายขึ้นมาอยู่แบบเนี้ยคิดว่ามันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นคริปโตเหมือนอยู่ปีนึงเหมือนตลาดหุ้น10ปีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นนะเราเองก็ยังเปิด24ชั่วโมงด้วยไงใช่แต่เร็วขึ้นมากจริงอย่างที่เอบอกเพิ่งปิดกลางปีที่แล้วมาอีกแล้วเหรอจ๊ะเป็นวิกฤตมาทุกปีก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้ว่าแบบเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าจะยังไงจะเห็นหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มเริ่มถอยแล้วนะคะเริ่มแบบเห็นอะไร SLP อะไรเงี้ยเริ่ม SLP นี่ไหลเป็นน้ำตกเลย
แล้วก่อนหน้านี้แบบมีแหลกเลยอะไรเงี้ยเขาก็ปัญหาเดียวกันกับที่พี่แก๊ปบอกมีแต่คนเอาไปวางเอาดีฟายเอาเหรียญอะไรเงี้ยไม่มีคนกู้อะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มขายจริงใช่แล้วอย่างเป็นอย่างเลนดิ้งเนี่ยคือคนก็มีคนไอ้เลนดิ้งในดีฟายเนี่ยก็มีคนที่อยู่ธนาคารเนี่ยก็พูดมาแหละว่าเป็นใครจะไปกู้คือจะกู้จะขอร้อยต้องวาง100ก่อนคือคนขอกู้มันก็ต้องไม่มีเงินสิแล้วแบบแล้วคือไปมันคือไปประโยชน์อะไรที่แบบเรามีอยู่ร้อยแล้วเราจะขอร้อยต้องเอาเงินร้อยนั้นไปวางกู้ไปวางค้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่มีเหตุผลที่ดีพอในการที่จะแบบทำให้ DeFi มันเข้าสู่ mass adoption นะแต่ก็ในไอ้ตรงนี้นะก็ต้องให้กำลังใจแหละเพราะว่ามันก็แบบมันก็เพิ่งเริ่มต้นมากๆเลยนะมันยังไกลมากอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรคือก็อยู่ในช่วงของการพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับถึงเหตุการณ์เนี้ยคือว่ามันย้ำอ่ะเป็นการย้ำด้วยว่าตลาดเนี้ยมันยังเป็นช่วงแบบใหม่มากๆนะคะใหม่มากนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนต้องให้พัฒนาการอีกเยอะอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ้าจะดูบทวิเคราะห์ล่าสุดของ Ark Invest เนี่ยเขาก็มองว่าอีเธเรียมเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนของระบบการเงินใหม่นะมันมีกระแสนึงที่น่าสนใจนะเขาจะเปรียบเทียบกันเลยว่าโลกการเงินเก่ามีอะไรบ้างแล้ว DeFi มีอะไรบ้างมีหมดตั้งแต่ธนาคารมี Exchange มี Derivative มีประกันนะอะไรพวกเนี้ยแล้วมันมีสิ่งที่น่าสนใจคือเขาเรียกว่าความสามารถในการสร้างรายได้เมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานนะที่กับจำนวนพนักงานเดือนดีฟายนี่กินขาดนะถ้าเหมือนว่าใช้พนักงานใช้คนน้อยกว่าแต่สามารถเจเนเรตรายได้เนี่ยที่มากกว่าสถาบันการเงินดั้งเดิมใช่ตรงนี้มันก็ยังมีข้อดีอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรที่มันยังน่าใช้อะในความจริงมันจะเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เยอะถึงว่าเรียนรู้กลไกช่วงเนี้ยครับเป็นช่วงจุดเริ่มต้นเองโดยที่เราจะได้เห็นข่าวที่แบบมีลักพูอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากคือตอนนี้มันเหมือนว่าทุกคนมาลองผิดลองถูกแล้วบางคนก็มีมิจฉาชีพตั้งแพลตฟอร์มเลนดิ้งมาลักพูเหมือนกันอะไรอย่างนั้นก็มีหลายกรณีเลยก็ต้องระวังต้องระมัดระวังเลยอย่างใช่แล้วก็ต้องลงทุนนะเนาะเหมือนทุกครั้งที่เราย้ำก็คือยังต้องมีการกระจายความเสี่ยงนะคะโลกอย่าลืมว่าโลกการเงินเดิมมันยังไม่ได้หายไปต้องกระจายแต่ว่าตลาดตรงนี้มันก็ยังสนุกที่แบบเราเข้ามาแล้วเรียนรู้แต่ว่าอยู่ในอะเมาเงินที่แบบต้องไม่ลืมว่าอะเมาเงินที่เรารับได้กับอะไรที่มันใหม่มากๆใช่ถูกต้องเลยแล้วก็สิ่งสำคัญเลยเนี่ยของการลงทุนในคริปโตนะมันคือเรื่องของความรู้เพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างจะแบบเข้าใจยากอ่ะครับใช่นะจริงๆแล้วอยากที่จะให้ลงทุนในความรู้นะครับก็ยังไงก็ต้องขออนุญาตนะครับเราไม่ถ่ายอินนะครับเราตรงเลยขอถ่ายกันตรงๆเลยนะครับก็นะครับไม่ก็หวังดีจริงๆอยากให้แบบแบบมาเรียนรู้ด้วยกันเนาะครับก็อันนี้ครับก็สำหรับเดี๋ยวผมแชร์ปิดอันนะครับก็สำหรับคอร์สนะครับสร้างความมั่งคั่งด้วยสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับก็ในสกิลเลนนะครับนะก็เข้าไปใครที่สนใจเรื่องของการที่เราจะสร้างความมั่งคั่งในสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยแล้วไม่ว่าจะเป็น DeFi เรื่องของ NFT เกมนะฮะหรือจะ Altcoin Bitcoin อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ครับในคอมเมนต์นะครับว่านะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะเขาตอนนี้ยังเป็นช่วงโปรโมชั่นอยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นผิดราคาแล้วครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้อันนี้คือราคา Super Early Bird นะครับแต่ว่าราคา early bird ตอนนี้เนี่ยประมาณ2,500 บาทจากราคาเต็มนะครับ3,490นะครับก็หมดเขตวันที่4กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับก็คือวันศุกร์นี้นะครับจะเป็นวันสุดท้ายนะครับจะเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับก็สำหรับคนที่เรียนนะครับก็เข้ากลุ่ม LINE ของผมนะก็มีการอัปเดตสถานการณ์ตลาดนะครับแล้วก็มีคลาสสอนทุกวันพฤหัสด้วยนะครับก็นะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับราคาถูกกว่าค่าแก๊สอิตาเลียนเยอะเองครับเสียค่าแก๊สมาเองนะครับลงทุนในความรู้เออความรู้ไปโดนลักพูเนาะนะใช่ครับนะครับต้องรู้พื้นฐานเหรียญจริงๆนะครับแต่ละเหรียญว่าเหรียญนี้ทำอะไรถือยาวได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
มันก็ยังเหมือนการลงทุนในตลาดหุ้นหรืออะไรที่ปกติเราลงทุนกันเนาะคือต้องรู้ทั้งพื้นฐานแล้วก็ถ้ารู้เทคนิคอลด้วยก็จะยิ่งดีมากนะคะซึ่งคอร์สเนี้ยคิดว่าคุ้มแหละได้เรียนทั้ง2มุมคุ้มคือที่สำคัญเนี่ยคือเรียนกับผมเนี่ยตลอดทั้งปีนะนะคือโอเคเรียนทฤษฎีไปก่อนแล้วก็มาเรียนต่ออีกทีทุกวันพฤหัสได้คอมมูนิตี้ด้วยเนาะพี่แก๊ปเนาะเข้ามาพูดคุยกันล่าสุดนะกลุ่มไลน์ของเราเนี่ยนะครับก็ได้รับคัดเลือกจากไลน์ Open Chat นะครับก็ได้รับสิทธิ์เพิ่มเป็น 10,000 ที่นั่งแล้วนะครับกลุ่มแรกๆนะครับเป็น 10,000 ที่แล้วนะครับเพราะว่าเขาดูหลายอย่างนะเขาดูจากเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์จากคนในคอมมูนิตี้คือไม่ใช่แบบแอด AR และแอดมินโพสอย่างเดียวอันนี้เขาไม่ให้นะครับมีคนมาถามโต้ตอบกันมีการจัดการสแปมที่ดีอะไรเงี้ยครับเนื้อหาไม่เน้นขายของเขาก็จะพิจารณาแล้วก็ให้ติดทางกลุ่มเรามานะก็วันที่8กุมภาพันธ์นี้จะเพิ่มเพดานเป็น 10,000 คนแล้วนะครับกลุ่มฉันรอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่คอมมูนิตี้ของเรานะครับก็ทีนี้โดยสรุปแล้วว่า DeFi 2.0 เนี่ยถ้าแก้ปัญหาอะไรพวกนี้ไม่ได้แล้วแบบมีแพลตฟอร์มที่เรียกว่าท่ายากแล้วก็มีความเป็นแบบวิศวกรรมทางการเงินอะไรพวกนี้นะยังไงก็ไม่เกิดแน่นอนนะครับมันจะต้องเข้าถึงง่ายใช้งานง่ายแบบ user friendly อ่ะแล้วก็ไม่ต้องคือผลตอบแทนไม่ต้องแบบเยอะแยะอะไรนะแต่แบบคือแค่ประมาณแบบเลขตัวเดียวปลายๆอ่ะเอาจริงก็เพียงพอแล้วเทียบกับไอ้ดอบบี้เงินฝากตอนนี้นะใช่คือไปเล่นท่ายากจะเอาสูงๆแล้วก็แบบลิปโตเนาะพี่แกมเนาะลิปโตมันวัฏจักรมันยิ่งแบบวนกลับมาเร็วนะวิกฤตเงี้ยค่อยๆโตดีกว่าไปเรื่อยๆใช่คือจะแต่ถ้าเป็น NFT เกมเนี่ยจริงๆส่วนตัวพี่มองว่ามันจะเกิดได้เร็วกว่า DeFi เพราะว่าถ้าสมมติที่ถามแล้วว่าที่เคยบอกแล้วว่าคน10คนบนถนนเนี่ยถามว่าคุณลงทุนหรือเปล่าเนี่ยเพราะเผื่อเจอแค่3คนไม่เกินอย่างนี้ไม่ได้มองถามว่าเป็นทีมยาวแต่ถ้าถามว่าคุณเล่นเกมหรือเปล่าอาจจะเจอแบบ8 9คนคือทุกคนเล่นเกมหมดไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็ตามแต่จะมือจะ PC จะ PlayStation คนเล่นเกมนะแต่ว่าไอ้เกมเนี่ยก็เราก็ดูนี่ว่าส่วนตัวพี่เลยให้เกณฑ์เลยว่าถ้าคุณเล่นเกมแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้สนุกแต่คุณเข้ามาเพื่ออยากได้เงินไอ้แบบนี้อันตรายแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าได้เงินมาง่ายมากดูแบบลงทุนนิดเดียวคุณได้เงินมาแบบเรื่อยๆนะอันนี้อันตรายเหมือนกันเพราะมันจะไม่ยั่งยืนปัญหาเหมือนกันเลยเรื่องของซัพพลายที่มันแบบซัดเอามาแจกอ่ะเหมือน DeFi เหมือน Click to Earn ก็จะอันตราย เล่นได้แต่ต้องรีบเอาทุนออกก่อนแล้วก็ออกกำไรไปเล่นอะไรแบบนี้ครับใช่ครับก็อย่างเหมือนจิ๊บที่แชร์ประสบการณ์เรื่องคริปโตคาร์เนี่ยคือต่อให้รู้สึกชอบอย่างไรแต่แบบพอมันเริ่มไม่ค่อยดีเราต้องยอมเราต้องคัตลอสหรือต้องจบจากมันไปใช่บรรทัดสุดท้ายคือกำไรเท่านั้นนะคะกำไรเท่านั้นนั่นแหละเริ่มไม่สนุกเริ่มแบบตอบแทนเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนี่เราก็ต้องใช่ผมว่ามันสุดท้ายมันไม่ได้ว่าเราแบบโลภหรือว่าเราจะต้องกำไรตลอดเวลาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสุดท้ายพฤติกรรมผู้เล่นมันสะท้อนออกมาที่กราฟราคาคือถ้าราคามันไปต่อไม่ได้แปลว่าคนส่วนใหญ่เขามองว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วแล้วเนี่ยเราต้องทำใจเราต้องเชื่อ believe ในราคาว่ามันสะท้อนทุกสิ่งออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันจะมีแบบคนที่เข้ามาไม้แรกๆอ่ะเขาก็แบบเหมือนได้รีวอร์ดได้เหรียญมาในราคาที่มันแบบมันต่ำมากใช่แล้วก็คือก็จะเป็นผู้เล่นกลุ่มแรกที่ตัดสินใจว่ามันสนุกหรือมันไปต่อเหมือนเป็นรุ่นพี่ที่เข้ามาเล่นเกมก่อนถ้าเอ้ยพอครบเราคำนวณแล้วว่าเอ้ยเกมเปิดตัวเวลานี้ปุ๊บเขาน่าจะคุ้มทุนประมาณนี้ถ้าโอเคราคามันยังไปต่อได้แปลว่าเฮ้ยผู้เล่นกลุ่มแรกๆเขาตัดสินแล้วว่ามันสนุกนะมันโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันราคาลงเรื่อยๆแปลว่าเฮ้ยแสดงว่าผู้เล่นที่เขามาเล่นเขาไม่ได้แบบโอเคกับมันอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูมีฟังก์ชันอะไรออกมาดึงดูดเพราะถ้ามันไม่ได้มีก็น่าจะเอนเร็วอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นนี่ก็แล้วก็เกือบตามที่เรากำหนดไว้นะก็ตอนนี้ก็จะ50 นาทีแล้วนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับกำลังดีนะฟังไม่เยอะเกินไปนะครับก็อันนี้เอาเป็นว่าก็ต้องติดตามดูพัฒนาการของทั้ง DeFi แล้วก็บล็อกเชนเกม NFT เกมนะชื่อเรียกเหมือนกันหรือว่าจะมีการพัฒนาให้มันมีความยั่งยืนได้อีกมากน้อยแค่ไหนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นความห่วงใยที่เรามาใช้ฝั่งวันนี้นะครับค่ะก็ส
ำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ขอบคุณเอกับจิ๊บด้วยนะครับที่มาแชร์ครับนะวันนี้จริงๆจะไม่ได้พูดคุยกันแต่มันมีหัวข้อร้อนเข้ามาก็เลยต้องขอมาคุยตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง YouTube นะครับบก.แก๊ปด้วยนะครับค่ะหรือว่าถ้าเกิดครั้งหน้าอยากฟังหัวข้ออะไรหรือว่าอยากให้เราเอาเรื่องไหนมาพูดคุยกันนะมาเม้นไว้ได้นะคะนะครับนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แก้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ